วัสดีครับพบกับรายการ Investing ถามเรื่องหุ้นที่คุณไม่กล้าถามพบกับผมกรสุภาพมังกรแก้วบรรณาธิการประจำสำนักพิมพ์ Fidelity และสำนักพิมพ์ N6 นะครับเมื่อพูดถึงการลงทุนเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเป็นหลักซึ่งก็ตรงกับชื่อคอนเซ็ปต์รายการเราคือ Investing เนาะแต่ว่ามันมีอีกสินทรัพย์ประเภทนึงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปพอสมควรครับนั่นคือเรื่องของตราสารหนี้แล้ววันนี้เราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ท่านหนึ่งครับและถามในหลายๆเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องหุ้นเท่านั้นเรื่องตราสารหนี้ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ขอเชิญพบกับคุณบอยปิยศักดิ์ดวงบัณฑิตกุลนะครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปัจจุบันพี่บอยก็เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้เนาะใช่ครับโอเคถ้างั้นผมอาจจะมีคำถามเริ่มประเดิมข้อแรกเลยดีกว่าได้ครับปกติเนี่ยควรจะคุ้นเคยกับผู้จัดการกองทุนในฝั่งของหุ้นเป็นหลักถูกต้องไหมครับใช่แต่ทีนี้ในเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยถ้าในมุมที่คนส่วนใหญ่มองเนี่ยตราสารหนี้มันก็คือสิทธิ์ในการแสดงความเป็นเจ้าหนี้ถูกต้องไหมฮะเราอาจจะซื้อพันธบัตรหรือว่าซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหนึ่งครับแล้วก็ถือเพื่อรับดอกเบี้ยถูกต้องถ้างั้นผมมีคำถามก็คือว่าตราสารหนี้เนี่ยมันยากกว่าหุ้นตรงไหนครับยากกว่าหุ้นตรงไหนคำถามนี้ถ้าเกิดมองในฝั่งของผู้จัดการกองทุนก่อนละกันถ้าเราของฝั่งผู้จัดการกองทุนก็จริงๆแล้วหลายคนจะมองตราสารหนี้เป็นตราสารที่การลงทุนที่ซื้อเพื่อถือกินดอกเบี้ยใช่ครับครบกำหนดอายุก็ได้รับเงินต้นคืนครับก็เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่ในฝั่งของผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถซื้อแล้วถือได้เพราะผลตอบแทนของตราสารหนี้เนี่ยที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า yield เนี่ยอัตราผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันมีการผันผวนสวิงทุกวันตามแต่ภาวะตลาดเหมือนหุ้นเลยเพราะว่าสวิงทุกวันใช่เพราะว่าหุ้นเองเนี่ยก็จะมีความสวิงเรื่องของราคาใช่ไหมครับมีความผันผวนของราคาต่อข่าวสารต่างๆตราสารหนี้เองก็เหมือนกันจริงๆแล้วตราสารหนี้เนี่ยก็มีความสวิงมันไม่ได้นิ่งๆทุกวันมันมีความผันผวนของราคาอยู่แต่ราคาตรงนั้นเนี่ยมันไปสะท้อนผ่านตัวสิ่งที่เรียกว่ายิวอัตราผลตอบแทนก็จะขึ้นลงเหมือนที่เราเห็นข่าวถ้าเราเห็นข่าวก็จะมีข่าวว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับหลังจากที่มีข่าวความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพันธบัตรยิวล่วงเลยก็ลักษณะอย่างนี้ก็มีการรีแอคกับข่าวเหมือนกันแต่แค่คนละมิติแต่อย่างนี้ผมขอลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะคือตรงนี้ผมอาจจะยังไม่เข้าใจภาพไปสักหน่อยสมมติว่าผมมีเงินลงทุนอยู่ที่ 100,000 บาทครับสมมติผมเอาเงินก้อนนี้ซื้อพันธบัตรตัวนึงที่ให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปีครับแปลว่าในแต่ละปีผมก็จะได้รีเทิร์นกลับมา 3% 3% 3% ถูกต้องมั้ยฮะติดไว้ตามคูปองแล้วถ้างั้นระหว่างทางสมมติอัตราดอกเบี้ยมันผันผวนอย่างเช่นที่คุณบอยยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเกิดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยครับยิวร่วงแล้วมันกระทบกับผมยังไงล่ะฮะโอเคถ้าในฝั่งนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อแล้วกินดอกเบี้ยเนี้ยจะไม่ได้รับผลกระทบถ้าเขายังคงถือต่อจนครบกำหนดแต่ถ้าเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากถือแล้วต้องบอกให้รู้ก่อนว่าหุ้นกู้เหล่านี้เนี่ยที่นักลงทุนรายย่อยถือเนี่ยสามารถไปขายในตลาดรองได้มีตลาดรองขายแต่มันจะไม่ใช่ในรูปของ exchange หรือไม่ใช่เป็นตัวตลาดที่เป็นแบบไม่เหมือนตลาดที่เราเคยเห็นใช่ไม่ใช่แบบตลาดหุ้นที่จะมีเป็นเหมือนเป็นแบบกระดานให้ค้อขายขนาดนั้นครับมันจะเป็นการที่เหมือนกับว่าเราต้องไปฝากกับโบรกเกอร์ที่มีบริการซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรองคือต้องฝากเขาขายทีนึงฝากเขาขายบอกว่าอยากขายหุ้นกู้ตัวนี้นะครับเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะไปหามาให้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะได้ผลกระทบจากการที่ยิวขึ้นหรือลงแล้วเพราะพอคุณขายก่อนที่มันจะครบกำหนดอายุนั่นหมายความว่าคุณต้องรับความเสี่ยงของการที่วันนั้นยิวมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ 3% เท่าคูปองก็ได้ถ้าเกิดคุณขายได้ที่ยิว 3% เท่ากับคูปองพอดีเท่ากันเป๊ะแต่ว่าไม่มีกำไรหรือขาดทุนครับก็จะคุณก็ได้แบบได้ตามราคาที่เท่าทุนเป๊ะครับไม่นับกับดอกเบี้ยที่คุณได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วที่ถือมาก่อนแต่ถ้าเกิดไปขายในตอนสวัสดียิวมันมีการปรับขึ้นหรือปรับลงเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อราคาบอนด์ที่คุณจะขายได้อ๋อแสดงว่ายิวส่งผลต่อราคาของตราสารหนี้โดยตรงใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติโอเคลองยกตัวอย่างเช่นสมมติจากยิว 3% เหลือยิวแค่ 2% จะเกิดอะไรขึ้นกับราคาโอเค
ยิว 3% ลงมาเหลือ 2% ใช่ไหมครับครับโอเคความหมายตรงนั้นเนี่ยก็คือการที่ตราสารหนี้ของเราให้ผลตอบแทน 3% ครับในขณะที่ตลาดยิวตลาดโดยรวมในเวลานั้นให้แค่ 2% ครับแปลว่าตอนนี้อันไหนน่าสนใจกว่าระหว่างตลาดกับตัวบอนด์ของเราต้องเป็นบอนด์ของเราบอนด์ของเราน่าสนใจกว่าถูกไหมเขาให้ดอกสูงกว่าให้ดอกสูงกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าคนต้องอยากได้ของของเราแปลว่าบอนด์เราก็จะมีพรีเมียมหรือมีเกณฑ์จากการที่จะได้จากส่วนต่างตรงนี้เพราะว่ามีดีมานด์มีคนต้องการซื้อก็คือราคามันจะสูงราคามันเกิดขึ้นก็คือจะตามหลักเลยก็คือพอให้ผลตอบแทนดีกว่าไงคนก็อยากได้มันก็จะมีการแบบยอมบิดราคาขึ้นราคาของเราจะสูงขึ้นใช่ครับแล้วมันก็จะซ้อนกลับมาที่ตัวยิวคือต้องบอกก่อนว่ายิวกับราคาบอนมันผกผันกันมันผกผันกันความหมายคือการที่ยิวลงมันก็คือแปลว่า price ของบอนเนี่ยมันกำลังขึ้นอยู่ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างย้อนกลับไปเรื่องข่าวเมื่อกี้ที่ว่าความตึงเครียดของอิหร่านกับสหรัฐอย่างนี้เนี่ยเกิดความตกใจเกิดความกลัวเซฟเฮเว่นต้องมาทองคำตราสารหนี้คนแห่ซื้อตราสารหนี้พอไพรซ์มันขึ้นครับบิตไพรซ์ขึ้นเรื่อยๆอยากได้อยากถือตราสารหนี้กันมันก็เลยผลักให้ยิวมันลงยิวมันลงลักษณะแบบนี้เป็นมุมนี้แต่งั้นแปลว่าในมุมของการเป็นผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถถือจนครบกำหนดอายุมันได้ถูกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพอยิวมันผันผวนทุกวันปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมีการปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงใช่เราต้องหลักเรามีการปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงเนี้ยมันก็จะซ้อนจากเรื่องความผันผวนของยิวนั่นแหละเราก็ต้องปรับพอร์ตว่าเรามองสถานการณ์ตรงนี้ยังไงเราควรจะปรับพอร์ตตรงไหนไหมหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างคือตราสารนี้เองเนี่ยด้วยความที่มันก็มีอายุของมันใช่ไหมครับแต่ว่าอายุมันลดลงทุกวันทุกวันทุกวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวันหนึ่งบอลมันก็ต้องค่อยๆทยอยหมดอายุซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมรีเทิร์นของกองทุนอ่ะมันก็จะลดลงเพราะบอลมันหายไปเพราะฉะนั้นผมต้องคอยปรับพอร์ตซื้อบอลตัวอื่นที่ผลตอบแทนดีๆเข้ามาเติมเพิ่มหรือถ้าเกิดบอลตัวไหนที่ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้แวลูต่อกองทุนความหมายคำว่าไม่ให้แวลูหมายถึงว่าให้รีเทิร์นที่ไม่ได้สู้ตัวอื่นไม่ได้สู้ตัวอื่นไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้เหมาะสมหรืออาจจะมองว่าเทียบกับใกล้เคียงกันแล้วเรตติ้งเดียวกันอายุเท่ากันแต่ว่ามีคนที่มีคนกู้ตัวอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าผมก็ไม่มีความต้องถือตัวนี้ถ้าเทียบกับหุ้นมันก็หมายถึงว่าหุ้นตัวนี้แพงเกินไปแล้วถือแล้วไม่มีอัพไซด์คือถ้าในมุมของฝั่งหุ้นเนี่ยความยากของฝั่งหุ้นก็คือเรื่องของราคาที่ผันผวนอย่างเดียวในมิติราคาในมิติของราคาแต่ว่าความสวิงเขาจะเยอะกว่าบอกหุ้นมันขึ้นลงได้เยอะเพราะว่าราคาวันหนึ่งมันได้เป็นหลายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแบบเยอะมากแต่ว่าของตราสารนี้เองเนี่ยก็คือตัวเลขอะแบบแอบโซลูทแล้วอะมันอาจจะไม่ได้ดูเยอะแต่ว่าถ้าดูในแง่ของรายละเอียดจริงๆอะความผันผวนของตัวยิวที่ขึ้นลงตรงเนี้ยมันก็กระทบพอร์ตได้เหมือนกันกระทบกับรีเทิร์นได้เหมือนกันถ้าเกิดเราปรับพอร์ตไม่ทันแล้วด้วยขนาดของเงินกองทุนที่มันใหญ่ใช่ถูกครับก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงเรื่องของกองทุนตราสารหนี้ใช่ครับก็คือตราสารหนี้เองเนี่ยก็คือมันก็จะมีความเสี่ยงทั้งในแง่ของมิติเรื่องของอัตราผลตอบแทนก็คือตัวราคาเมื่อกี้ที่เราคุยกันกับในแง่ของเวลาด้วยแล้วเรื่องสถานการณ์ที่เข้ามากระทบนี่วิเคราะห์ยากกว่าหุ้นไหมยากกว่าไหมผมว่ามันคงไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือความไม่แน่นอนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วฟันเมเนเจอร์ก็ต้องมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตราสารนี้ก็ต้องคุยกันว่าสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนมองยังไงในระยะสั้นระยะกลางเราจะทำยังไงกับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเราที่มันจะสามารถลิมิตดาวไซด์ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้กระทบกับรีเทิร์นจนเกินไปคือแม้กระทั่งตราสารนี้ก็ยังต้องวิเคราะห์ดาวไซด์ทั้งนั้นที่ดูเป็นแอสเซทที่ค่อนข้างจะปลอดภัยใช่ครับถูกมันปลอดภัยสำหรับคนที่ซื้อแล้วถือจนครบซึ่งก็คือนักลงทุนรายย่อยเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการซื้อแล้วถือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าดูเรียบง่ายแล้วก็ดูแล้วปลอดภัยซึ่งมันก็ตรงตัวอย่างนี้จริงนะคือถ้าเกิดเราไม่ได้แบบตื่นตกใจครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่สถานการณ์พวกนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กระทบกับตัว
บริษัทที่ออกหุ้นกู้ถ้ามันไม่เกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจแบบรุนแรงขนาดนั้นจนถึงทำให้ถึงบริษัทแบบผลการดำเนินงานแบบผิดปกติไปเลยนะครับถ้าต่อไปที่บริษัทยังดำเนินงานปกติได้เจเนเรตรายได้ปกติอินคัมเข้าปกติแคชโฟลว์เข้าปกติมันก็จะไม่กระทบกับบอนด์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็มีที่จ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนที่ถือบอนด์แล้วพอกำหนดก็คืนเงินก็จบถ้าอย่างนี้คุณบอยกำลังจะบอกว่าแม้กระทั่งการซื้อบอนด์ที่เป็นตัวหุ้นกู้ของบริษัทเนี่ยเราต้องถึงขั้นวิเคราะห์กิจการของผู้ออกหุ้นกู้ด้วยต้องวิเคราะห์ครับเราก็ต้องวิเคราะห์เพราะว่าสำคัญด้วยเพราะว่าหุ้นเราในฝั่งหุ้นเนี่ยเราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานหุ้นเพื่อมองไปในอนาคตหาอัพไซด์โกรทหาโกรทของบริษัทว่าบริษัทจะมีเออร์เน็งโกรทมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็จะสะท้อนไปในอัพไซด์ของราคาหุ้นแต่ในฝั่งของตราสารนี้เองเราอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้บริษัทใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการอัพไซด์เราต้องการความแน่นอนความมั่นคงของบริษัทว่าสมมติเราซื้อบอนด์อายุ3ปีหรือ5ปีของบริษัทนี้เนี่ยเราจะมั่นใจได้ไหมว่าบริษัทนี้3ปี5ปีข้างหน้าจะยังดำเนินงานได้ปกติคืนเงินเราได้ครบทุกบาททุกสตางค์คือวิเคราะห์ธุรกิจเหมือนกันแต่มองคนละมุมกับทางฝั่งหุ้นครับคนละด้านกันเรามองถึงความ sustainability ของบริษัทความมั่นคงของบริษัทในการทำกำไรสร้างรายได้เพื่อเขามีเงินมาจ่ายมีเงินมาคืนเราใช่เราไม่ได้เราทางฝั่งตราสารนี้เราจะไม่ได้ต้องการเรื่องอัพไซด์ขนาดนั้นครับประมาณนี้แล้วเรื่องอย่างของที่อย่างคุณบอยบอกเมื่อกี้ว่าในตัวของตราสารนี้เนี่ยเวลาเราจะขายเนี่ยมันจะไม่ได้มีตลาดหุ้นแบบที่คนส่วนใหญ่เห็นภาพกันทั่วไปแต่มันเป็นตลาดรองอีกแบบนึงแล้วเรื่องสภาพคล่องมีปัญหาต้องบอกว่ามีครับต้องบอกว่ามีในบางตัวใช้คำว่าบางชื่อคือต้องบอกก่อนว่าในตลาดรองของตราสารนี้เองเนี่ยเราจะเรียกคำศัพท์คิดว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินที่เราเรียกกันว่า OTC หรือ Over the Counter เขา Over the Counter คือเป็นการเหมือนว่านั่งเจรจากันต่อรองกันแบบคุยกันแบบประจันหน้าหรือทางแบบอะไรก็แล้วแต่คือเป็นการ negotiate ราคากันไม่ใช่การที่ขอซื้อขอขายแล้วมีราคากลางจากในตลาดที่เราเห็นมามันจะไม่ได้มีราคากลางที่ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะมีเขาราคากลางที่นี่อาจจะการใช้เป็นในส่วนของราคาmark to market ก็ได้ที่ไทย BMA ออกให้ทุกสิ้นวันตราสารนี้ที่เราถือเนี่ยมันจะต้องมีราคา mark to market ทุกสิ้นวันอยู่แล้วเราสามารถไปดูจากเว็บไทย BMA ได้อันนี้นักลงทุนอาจจะไม่ได้ทราบก็คือเราไปดูได้ขอแค่เรารู้ก็เพราะว่าคุณคู่ที่เราซื้อเนี่ยมันคือของบริษัทไหนและรุ่นและรุ่นอายุอะไรหมายถึงว่าเป็นซีรีส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แล้วก็ไปเช็คจากในไทย BMA ได้ก็อาจจะพอเอาราคานั้นน่ะมาเป็น reference ในการเอาไปตั้งราคาบอกทางโบรกเกอร์ให้เอาไปขายให้หน่อยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่บางชื่อบางรุ่นคือมันจะมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ rating เรื่องของชื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ตลาดตอนนั้นด้วยว่าตอนนั้นตลาดเนี่ยสนใจในบอนด์ลักษณะคาแรคเตอร์แบบไหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปัจจัยพวกนี้เยอะเนี่ยมันก็จะมีพวกการต้องถูกดิสเคาท์จากราคาก็คือราคาอาจจะมีสิทธิ์ต่ำกว่าราคาที่เราตั้งใจจะซื้อหรือขายก็ได้ใช่ถูกครับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ได้ตอนนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดตอนนั้นเลยแล้วยิ่งมันเป็นการ negotiate ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถต่อรองกันได้แบบเหมือนกับว่าแล้วแต่ความพึงพอใจระหว่างพูดคุยกับผู้ขายเลยมันเลยมีความเสี่ยงเรื่องตรงนี้อยู่เรื่อง liquidity ก็เลยจะสะท้อนกับจากเรื่องพวกนี้ด้วยว่า rating เป็นยังไงบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่เป็นที่นิยมที่แบบถือในการแบบซื้อและถือไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าถ้าในมุมของนักลงทุนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดต้องการจะลงทุนในตราสารนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับกลยุทธ์เรื่องของการ buy and hold คือซื้อแล้วครบกำหนดอายุแต่ในเรื่องของการขายเนี่ยมันอาจจะต้องเขาเรียกยังไงนะมันอาจจะมีเรื่องของเทคนิคที่อาจจะยุ่งยากกว่าหุ้นนิดหน่อยก็เรียกว่ามีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่ามันไม่มีใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันไม่มี transparency price เหมือนหุ้นก็คือหุ้นเนี่ยเราเข้าไปใน streaming set trade อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาเราเห็นราคาทันทีเดี๋ยวนั้นเรียลไทม์ว่าหุ้นตัวนี้ราคาอย่างนี้มี bid offer รออยู่เท่าไหร่แต่ตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเราไม่เห็น
ราะงั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าบางคนที่อาจจะโอเคอยากจะลงทุนในตราสารหนี้แต่ไม่อยากจะยุ่งยากเรื่องของการตามข่าวหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องการซื้อขายก็อาจจะมาจบที่กองทุนตราสารหนี้ใช่คือถ้าเกิดบางคนดูความสุขว่าซื้อหุ้นกู้เองได้รู้วิธีการเลือกวิเคราะห์บริษัทนี้หรือว่าดูบริษัทนี้รู้แล้วแบบวิเคราะห์แล้วเฮ้ยบริษัทนี้โอเคซื้อตรงได้ถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาที่เสนอขายแก่พูดเขาเรียกว่านักลงทุนทั่วไปก็ซื้อได้ก็ต้องก็แล้วแต่ก็ดูคูปองดูเรตติ้งดูความมั่นคงของบริษัทก็ดูประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าก็ยุ่งยากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจกลัวหรือบางคนอาจจะเริ่มกลัวว่าเฮ้ยวิเคราะห์ไม่เป็นดูยากจัง3ปี5ปีบริษัทมันจะรอดไหมไม่ค่อยกล้าเสี่ยงนะก็ไปซื้อกองทุนตราสารหนี้ก็ได้แล้วขั้นต่ำมันก็ใช้เงินน้อยกว่าด้วยเพราะว่าซื้อตราสารหนี้โดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้เงินขั้นต่ำที่ 100,000 บาทบางเจ้าก็ 500,000 บาทโอ้ครับแต่ขณะที่ซื้อกองทุนตราสารหนี้เนี่ยสตาร์ทก็ 1,000 บาทผมเห็นบางเจ้าบางทีก็เห็น500บาทก็มีนั่นเหมือนกับว่าเราใช้แค่เงินน้อยแต่ว่าซื้อตราสารนี้ได้ทำมันมีการกระจายความเสี่ยงให้ก็คือจะมีผู้จัดการกองทุนที่ดูแลเรื่องบริหารความเสี่ยงให้แต่คือก็ต้องยอมรับว่าพอซื้อกองทุนปุ๊บเนี่ยเราก็จะกองทุนเนี่ยมันต้องมีการปิด NAV ทุกสิ้นวันคำว่าปิด NAV ราคากองทุนทุกสิ้นวันแปลว่าเขาต้องไปเอาราคา mark to market มาทำการปิดกองทุนมันก็อาจจะมีบางตัวที่ขาดทุนกำไรรวมๆกันแล้วราคากองราคาตราสารนี้บางทีกองทุนมันอาจจะมีเห็นติดลบได้บ้างต้องบอกเลยว่ากองราคากองทุนตราสารหนี้บางครั้งอาจจะเห็นติดลบได้ถ้าสวิงวันนั้นตลาดสวิงมากเป็นพิเศษแต่โอกาสที่จะเห็นก็จะไม่ได้บ่อยหรืออาจจะติดลบแต่ไม่ได้ติดลบหนักเท่าหุ้นไม่มีทางเลยครับยากมากแต่คือก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยจะมีที่ว่ากำไรตลอดใช่หลายมันเป็นความเข้าใจผิดของนักลงทุนบางส่วนนึงที่เข้าใจว่าซื้อตราสารหนี้จะไม่ขาดทุนนี่คือภาพที่คนส่วนใหญ่มองกันใช่เพราะคนไปเปรียบเทียบว่าบัญชีเงินฝากกับตราสารหนี้คือสิ่งที่ทดแทนกันได้ครับคือลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ยแล้วจะไม่มีความเสี่ยงไม่ขาดทุนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็คือการลงทุนมันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงเพียงแต่คนไปยึดแค่ว่าอ๋อให้ดอกเบี้ยเหมือนกันถึงเวลาครบกำหนดได้เงินต้นคือเหมือนกันก็เลยคิดว่าเงินก็คงเหมือนกันไม่ใช่ถึงแม้ว่าฟีเจอร์การทำงานเขาจะคล้ายกันแต่มันเป็นสิ่งคนละแบบเงินบัญชีเงินฝากเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนการฝากเงินครับแต่ตราสารหนี้เนี่ยมันคือการที่เราเอาเงินไปหาผลตอบแทนเพิ่มเติมซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมอยู่ที่พี่บอยบอกมาทั้งหมดทั้งเรื่องของตัวตราดอกเบี้ยที่มันผันผวนหรือถ้าเกิดอีกอย่างนึงคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะถือตราสารนี่จะครบกำหนดอายุบางทีอาจจะขายก่อนถ้ามีความจำเป็นบางคนก็อาจจะมีความจำเป็นอาจจะขายก็มีซึ่งมันก็อาจจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปจากต้นทุนที่เราซื้อก็ได้ใช่ครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมเห็นน้อยนะที่จะมีคนแบบขายก่อนไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อแล้วก็ถือกันนี่ถ้าเราไม่คุยกันในวันนี้เนี่ยผมก็จะยังเข้าใจว่าคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนหุ้นเนี่ยดูยังไงก็ยากกว่าแต่ว่าตัวตราสารหนี้มันก็มีความยากของมันยากไหมยากเหมือนกันครับก็ใช้คำว่ายากคนละแบบยากคนละแบบยากคนละแบบมันจะมีการบริหารความเสี่ยงที่คนละมิติกันแต่ถามว่าปัจจัยที่มากระทบเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือจากปัจจัยเรื่องแบบมีแมโครอีโคโนมิกก็กระทบเหมือนกันครับโอเคครับแล้วก็สำหรับคำถามวันนี้เชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าการบริหารกองทุนตราสารหนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนก็ต้องใช้ความสามารถไม่แพ้กับผู้จัดการกองทุนหุ้นเลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะติดตามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นหรือเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ investing.in.th ร้านหนังสือของนักลงทุนนะครับแล้ววันนี้ผมกรสุภาพมังกรแก้วและคุณบอยต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม